ันมีเหตุการณ์ที่วันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับเขาไปจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพันธิลาแล้วเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าไงไหมฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอย่างนี้คืออ่ะบังเอิญว่าบางไม่เป็นไรอันนี้เบอร์หน้าดีแล้วเพราะประเด็นกำลังจะบอกว่าพันธิลาเองต้องให้ความเป็นธรรมเธอหน่อยเพราะวันนี้เราไปเจอข้อมูลน่าสนใจที่ไปที่มาตำรวจไปจับเพราะบอกว่าพันธิลาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาไปหลอกชาวบ้านโดยอ้างชื่อของท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณฝากลูกหลานให้เป็นทหารได้โดยมีคนหลงเชื่อโอนเงินนะฮะให้ไปแล้ว4ล้านแล้วบังเอิญว่าพันธิลามีสามีเป็นจ่าเป็นทหารจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะใครมีสามีทหารต้องดูข่าวนี้หน่อยไม่ใช่ว่าสามีทหารไม่ดีนะปรากฏว่าเรามารู้ความจริงว่าหลังจากตำรวจไปจับทางด้านของพันธิลาเนี่ยวันนี้ทีมข่าวเราไปที่โรงพักคุณผู้ชมเชื่อไหมเธอมีผัวเป็นทหารจริงๆนะฮะและพอเราไปโรงพักเราไปเจอแม่พันธิลาปรากฏว่าพันธิลาน่าจะเป็นคนรับเคราะห์แทนนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเปิดภาพโรงพักขึ้นมาหน่อยฮะเราไปเจอแม่ของเขาชื่อว่าป้าเขียวถามบอกป้าเขียวลูกสาวโดนจับไปอ้างชื่อพลเอกประวิตรมาเหรอสน.บางเขนค่ะปรากฏว่าป้าเขียวเนี่ยบอกกับทางอมรินทร์ทีวีบอกเอาจริงเขามีสามีเป็นทหารยศจ่าแต่เลิกกันไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นสามีก่อนจะหายตัวไป5เดือนปรากฏว่าสามียืมบัญชีนะฮะของทางด้านพัทธิลาแล้วก็หลานสาวฮะเข้าใจว่าสามีซึ่งเป็นจ่าเลยไปหลอกคนอื่นแล้วเงินเนี่ยมันโอนเข้าบัญชีลูกสาวแต่ผัวเป็นคนถอนใช้ใช่ค่ะสุดท้ายพอเงินมันผ่านบัญชีน้องน้องโดนจับฮะหาว่าไปอ้างชื่อพลเอกประวิตรแล้วบอกว่าจะมีเส้นมีสายฝากทำการราชการได้คุณผู้ชมเชื่อไหมสามีคือจ่านัตพันธ์จนถึงวันนี้5เดือนไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยนี่คือแม่ของพัทธิลานะฮะก็ถามเขานะคะถามว่าไปเอาเขามาจริงไหมน้องเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าที่เขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านนะคะเข้ามาหาบอกว่าหลานอยากจะเรียนหนังเรียนโรงเรียนอะไรกองช่างอะไรก็ไม่ทราบสามารถที่จะช่วยได้ไหมเพราะว่าแฟนของลูกสาวเนี่ยเป็นทหารแล้วก็มีบ้านพักอยู่ในกองอะไรก็เนี่ยค่ะใกล้ๆกับสน.บางเขนเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอผู้เสียหายนะฮะรายนี้โดนไป2ล้านนะฮะชื่อคุณสาธรใช่ไหมคุณสาธรบอกว่าถูกหลอกไป2ล้านเขาบอกว่าเขารู้จักกับพัทธิลาพัทธิลาร่วมกับสามีซึ่งเป็นจ่าอ้าวแสดงว่าไม่ได้โดนสามีหลอกฝ่ายเดียวแล้วมั้งเพราะมาเจอด้วยกันทั้งคู่ทั้งคู่อ้างว่ารู้จักกับท่านพลเอกประวิตรแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งพลเอกประวิตรไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้คืออ้างลอยๆแล้วบังเอิญว่าผัวก็เป็นทหารโอนไป57ครั้ง2ล้าน1ผ่านไป1ปีลูกยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยฮะลองฟังเสียงเหยื่อดูหน่อยฮะทำงานอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและนายเขาเนี่ยก็เหมือนว่าพี่ผมพอจะฝากลูกเข้ารับโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ไหมเขาก็บอกได้เดี๋ยวคุยกับหัวหน้าเขาให้เขาอ้างว่าหัวหน้าเขาชื่อผู้พันนัดเป็นผู้หญิงเป็นผู้พันนัดที่ว่าจะฝากให้จะดูแลลูกเราจะฝากลูกเราเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารให้มีอาจารย์โทรมาอ้างว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเคยดูแลเด็กฝากดูแลเด็กฝากในโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับโทรมาว่าคุณเป็นเด็กฝากนะเป็นเด็กฝากพิเศษนะแต่คุณต้องคุณก่อนเข้าเนี่ยคุณต้องเสียค่าสมาคมนี่แหละครับโอ้โห52ครั้งก็เยอะนะฮะ2ล้านกว่าอ่ะเอาล่ะฮะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมฮะคือเคสนี้ก็เป็นอีกเคสนึงใช่มั้ยอันนี้เสียเงินแต่ไม่ได้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ